ตั๊กบริบูรณ์ชวนริวทำงานย้อนวัยยุค90แฟนสนับสนุนอดีตพระเอกมีรายได้นับถือน้ำใจช่วยพี่น้องวงการตั๊กบริบูรณ์ชวนอาทิตย์ริวทำงานย้อนวัยยุค90แฟนสนับสนุนอดีตพระเอกมีรายได้เพจตั๊กบริบูรณ์Family บริบูรณ์ Family เผยภาพตั๊กบริบูรณ์ร่วมเฟรมหล่อหลอกกับอาทิตย์ริวอดีตพระเอกยุค90ที่กำลังเป็นกระแสถูกพูดถึงอย่างมากกับชีวิตที่พลิกผันเรียกว่าตกอับในวันที่ไร้บ้านไม่มีงานไม่มีเงินครอบครัวพังโดยตั๊กร่วมเฟรมริวพร้อมแคปชั่นว่าพาพี่อาทิตย์ริวมาถ่ายแบบย้อนวัยยุค90พี่ยังหล่อเหมือนเดิมขอบคุณนะครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความหล่อยังเหมือนเดิมและสนับสนุนให้อดีตพระเอกมีรายได้อาทิดีค่าสนับสนุนให้พี่เขามีรายได้พี่ริวหล่อตลอดการครับวัยรุ่นยุค90นับถือน้ำใจพี่ตั๊กเลยครับพี่ตั๊กบริบูรณ์คือคนที่เราชอบแกน่ารักเสมอต้นเสมอปลายใจดีขอบคุณแทนพี่ริวมากค่ะหล่อค่ะทั้งคู่เลยนะคะวัยรุ่นยุค90ค่ะขอให้ปัง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 มาก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 งานเยอะ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 นะคะโอลิฟเจอสวนกลับคำถามบูลลี่แจงลั่นเสียใจแรงไล่ไปขายโตเกียวดีกว่าดราม่าเลยไล่ไปขายโตเกียวอย่ามาเป็นกรรมการผู้เข้าประกวดมิสเซ็กซี่ลั่นคนสวยเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมสูงโอลิฟเจอสวนกลับคำถามบูลลี่โพสแจงลั่นโดนมาเยอะไม่คิดทำกับใครจากกรณีน้องโอลิฟโนบราแม่ค้าโตเกียวเนยกรอบคนดังไปนั่งเป็นกรรมการการประกวดสาวเซ็กซี่อันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยตอนหนึ่งโอลิฟได้ถามสาวผู้เข้าประกวดว่าคิดว่าหุ่นแบบนี้จะเป็นมิสเซ็กซี่ได้หรือซึ่งผู้เข้าประกวดได้ถามกลับโอลิฟว่ากำลังบูลลี่อยู่หรือเปล่าโดยโอลิฟได้ชี้แจงว่าไม่ได้บูลลี่โดยผู้เข้าประกวดคนดังกล่าวก็บอกด้วยว่าถ้าให้โอกาสเข้ารอบจะลดน้ำหนักให้ดีกว่านี้เพราะมั่นใจว่าหน้าสวยสู้คนอื่นได้และยังบอกอีกว่าคนที่สวยเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมไม่จำเป็นต้องสูงมองว่าตัวเองก็มีความเซ็กซี่ในตัวเองสูงมีทัศนคติที่ดีอยากเป็นตัวแทนเรียลไซส์บิวตี้โดยสาวโอลิฟได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมแคปชั่นแจงว่าโอลิฟไม่เคยคิดบูลลี่ใครนะคะเพราะโอลิฟโดนมาเยอะเสียใจจังมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวทีประกวดสาวเซ็กซี่อันดับหนึ่งของประเทศไทยคอเพลย์น็อตแม็กซิมงานนี้นอกจากมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจก็ไม่วายมีดราม่าเข้ามาต่อว่าโอลิฟอีกจนได้อาทิโอลิฟไม่ผิดค่ะลูกแต่คำถามที่หนูถามกับผู้เข้าประกวดควรที่จะเลือกถามอย่างอื่นมากกว่านะคะคนที่เขาโดนถามก็อาจจะมีน้อยบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำถามที่หนูไม่ควรเลือกที่จะถามเขาค่ะสู้จ้าคนเรามีสิทธิ์ผิดไอโดค่ะไม่ซ้ำเติมกันแล้วใครเลือกโอลิฟไปเป็นกรรมการได้นะไม่เหมาะเลยเหมาะกับผู้จาไม่รู้เรื่องแล้วไปขายโตเกียวมากกว่าไม่ได้บูลลี่นะคำถามที่ไม่น่าถามโอลิฟต้องพูดว่าคุณคิดว่าหุ่นคุณเซ็กซี่ตรงไหนค่ะการใช้คำพูดการสื่อสารให้ฟังดูลื่นหูปรับเปลี่ยนนิดเดียวความหมายก็เปลี่ยนได้แล้วค่ะฟังแล้วเหมือนบูลลี่น้องเขานะคะพี่มองว่าบูลลี่น่าสงสารคนโดนถามจังแต่ก็เข้าใจนะอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกในการถามอ้ำร่ำให้ขาดสติวันป่วยทรมานไหว้ขอชีวิตอ้ำนัดช่วยจากสูงสุดไม่เหลืออะไรตอนไม่มีเงินหลักสิบยังหาไม่ได้เลยตื่นขึ้นมามือพนมปล่อยผมไปเถอะอ้ำร่ำให้ขาดสติเจอกับตัววันที่ป่วยทรมานไหว้ขอชีวิต
อ้ํานัดช่วยจากคนสูงสุดมากๆไม่เหลืออะไรอ่ําอมรินทร์มาเปิดใจในรายการแฉย้อนวันที่โด่งดังเป็นทั้งพระเอกนักร้องประสบความสําเร็จไปหมดวันที่ล้มก็มาแบบไม่รู้ตัวสิ่งที่ทํากับร่างกายไว้นอนน้อยดื่มจัดแล้วมาหมดบ้านก็หมดหนี้สินก็มีทรัพย์สินที่เคยสร้างไว้ตั้งแต่เด็กจนโตก็หายไปหมดไม่เหลืออะไรเลยเริ่มจากร่างเริ่มทำงานไม่ได้ป่วยสะสมมาเก้ารูมาตอยจะใส่กางเกงยังไม่ได้เป็นนักกีฬากอล์ฟด้วยใช้ร่างกายเยอะต้องรักษาตัวต้องกินอยู่ต้องปล่อยจนหมดไม่เหลืออะไรสุดท้ายไปบวชเพราะเก็บอะไรไว้ไม่ได้แล้วตอนไม่มีเงินหลักสิบก็ไม่มีอ่ำยอมรับว่าหาไม่ได้เลยไม่ได้ขี้เกียจแต่ร่างมันหาไม่ได้ป่วยทรมานเจ้าตัวเชื่อเป็นโรคเวรกรรมถึงขนาดตื่นมามือยังบวมพันมือไว้ไม่ให้ใครเห็นตื่นขึ้นมามือนมนาทีที่42พอแล้วได้ไหมปล่อยผมไปเถอะซึ่งเจ้ากรรมนายเวรสำคัญคือตัวเราเองทำตัวเองบ้านก็ไม่เหลือรถก็ไม่เหลือทยอยออกไปจากคนไม่เข้าวัดสวดมนต์ยังไม่สวดมีเพื่อนมาชวนเข้าวัดด้านอ้ําอธิชาติได้รู้เรื่องพี่อ่ํามีปัญหาเพราะนัดมีเรียภรรยาพาพี่อ่ําไปฟังธรรมเลยได้เจอพี่อ่ําจากคนสูงสุดมากๆวันที่เขาล้มลงไปหัวฟาดได้ให้เหรียญพระเจ้าตากไปอ่ําเหล่าว่าอ้ําพาไปวัดบางเดื่ออยุธยาพาไปนั่งสมาธิป่วยอยู่ 2-3 ปีไปจันทบุรียังกระดอกกระแดกไปเข้าไปที่พลับพลาไหว้ขอพระเจ้าตากขอให้ผมเปรียบเหมือนทหารที่เคยร่วมรบมาหัวใจต้องเด็ดเดี่ยวมากเราต้องฝ่าฟันไปให้ได้กลับมาเราต้องปฏิบัติด้วยตอนนั้นเป็นเจ้าของรายการ 5-6 รายการวันหนึ่งไม่เหลืออะไรเลยบ้านรถหลังบวชปี 60 ถือศีล 5วางแผนที่จะกลับมาก็เริ่มมีงานอยู่ดีๆกลับมาหายคนละร่างเลยอ่ํายังเผยเรื่องที่ตัวเองก็ไม่เชื่อแม่บอกมีผู้หญิงเข้าฝันให้ไปที่สุสานวีรชนคนกล้าเมืองการก็ไม่เชื่ออยากไปลองตอนแรกไปสุสานชาวยุโรปซึ่งไม่ใช่คนขายพวงมาลัยบอกให้ไปอีกที่1เป็นอุทยานสงคราม9ทับไปถึงโคลเพลเป็นเนินขึ้นไปจนไปเห็นป้ายอุทยาน9ทับก็ร้องไห้โดยขาดสติรู้ตัวแต่หยุดไม่ได้ขับไปมืดมืดเหมือนอะไรมาช่วยให้เราพุ่งขึ้นเนินไปอีกไปที่จอดรถ1เป็นสารไฟหน้าส่องไปเป็นป้ายกรมพระราชวังบวรสุรสีหนาถบุญมาพระอนุชาในรัชกาลที่1เคยร่วมรบกับพระเจ้าตากก็ร้องไห้หนักไปอีกจนเปิดประตูลงไปนอนหมอบร้องไห้ตอนนั้นไม่รู้ประวัติอะไรเลยร้องไห้อยู่นานจนได้สติเดินไปทำตามที่แม่บอกขอขมาทุกดวงวิญญาณจากนั้นก็มาอีกเยอะเหมือนเป็นเส้นทางที่เราต้องเจอจากเมื่อ 6-7 ปีงากเลยตอนนี้กลับมาได้เลิกหมดปีนี้ถือศีล 5แบบจัดอยากถือศีล 8ด้วยThank you.